ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นเครื่องบอกการเวลาผ่านไปเหมือนกับกลางวันกลางคืนนั่นก็เป็นเครื่องหมายการเวลาผ่านไปลมหายใจเข้าและออกนี่ก็เป็นเครื่องหมายการเวลาผ่านไปและเป็นเครื่องหมายชีวิตของเรานี่ล่วงไปคำว่าชีวิตก็หมายถึงเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปผ่านไปล่วงไปล่วงไปทุกลมหายใจเข้าและออกลมหายใจเข้าและออกของเราที่ผ่านมาจำนวนเท่าไหร่ไม่ต้องไปคิดถึงผ่านลมหายใจเข้านั่นก็หมายถึงว่าชีวิตของเราผ่านไปชั่วขณะลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นก็บอกว่าชีวิตของเราผ่านออกไปผ่านไปเท่าโรขณะเท่าลมหายใจออกนั้นแล้วก็ลมหายใจเข้าก็นั่นก็หมายถึงชีวิตของเราก็ผ่านไปผ่านไปทุกลมหายใจเข้าและออกไม่หยุดพักไม่หยุดสักขณะเดียวพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าเสื่อมไปสิ้นไปเสื่อมสิ้นทุกขณะใดไม่เสื่อมสิ้นไม่มีลมหายใจเข้าอันนี้ก็เป็นเครื่องบอกชีวิตของเราอยู่ได้ก็เพราะลมหายใจเข้าแล้วออกไปถ้าหากว่าเข้าแล้วไม่ออกคำว่าชีวิตของเราคือสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็หมดถ้าหากว่าออกไปแล้วไม่เข้าคำว่าชีวิตของเราก็หมดนี่ยังเข้ายังออกยังเข้ายังออกบอกว่าเรานี่ยังมีชีวิตอยู่และลมหายใจเข้าและออกนี้เขาจะออกเขาจะเข้าอย่างนี้ตลอดกาลไปหรือไม่เราก็ต้องตอบเราเองว่าเขาจะหายใจเข้าและออกอยู่ต่อไปจนกระทั่งถึงขณะที่เขาหยุดเมื่อไรเราไม่ทราบในเมื่อหยุดแล้วหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าชีวิตคือสิ่งที่เกิดขึ้นมานี้เขาสิ้นสุดตรงนั้นจะสิ้นสุดในขณะลมหายใจเข้าหรือในขณะลมหายใจออกเราก็ยังไม่ทราบเพราะขณะนั้นยังไม่ทันถึงแต่ขณะนั้นจะต้องถึงอย่างไม่ต้องสงสัยไม่ถึงในขณะเข้าก็ถึงในขณะออกอันนี้ความเป็นจริงเป็นอย่างนี้ในเมื่อความเป็นจริงเป็นอย่างนี้ต้องจะหาตรงไหนเป็นตัวเป็นตนของเราไม่มีจะหาตรงไหนเป็นของเราไม่มีและคนในโลกทั้งหมดจะหาคนในโลกรายใดที่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นตัวเป็นตนไม่มีเพราะคนในโลกทั้งหมดเกิดมาก็ล้วนแต่ที่จะต้องตายด้วยกันทั้งนั้นในเมื่อเกิดมาจะต้องตายนี่และคนในโลกที่เกิดมาจะเป็นตัวเป็นตนเป็นของใครได้เล่านี่มันความจริงเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงให้ทรงระลึกถึงความจริงให้มากจิตใจของเราในเมื่อระลึกถึงความจริงอยู่เสมอความจริงนี้เป็นธรรมะเป็นสิ่งที่จะบั่นทอนสิ่งที่ไม่เป็นธรรมความคิดของเราที่ไม่ชอบธรรมนั่นนับวันที่จะลดน้อยลงไปความโลภไม่รู้จะไปโลภเอาอะไรพอโลภมาก็โลภขอเอาของโลภมาแล้วก็ต้องคืนไปเป็นของโลภความโกรธก็ไม่รู้จะไปโกรธอะไรเพราะในโลกทั้งหมดก็ล้วนแต่แล้วแต่ของที่เกิดมาตายทั้งนั้น
ไม่รู้จะไปโกรธทำอะไรความหลงก็ไม่รู้จะไปหลงอะไรเพราะในโลกทั้งหมดก็มีแต่ที่จะเกิดมาตายสัจธรรมเป็นธรรมชาติที่จะกำจัดความหลงในเมื่อสัจธรรมเราระลึกถึงอยู่เสมอเราก็สามารถเข้าใจในสัจธรรมนั้นได้ในเมื่อเราเข้าใจในสัจธรรมนั้นความหลงในสัจธรรมของเราก็น้อยลงไปหรือหมดไปความโลภจะไปโลภอะไรความโกรธจะไปโกรธอะไรในเมื่อความหลงของเราไม่มีจึงว่าการระลึกถึงสัจธรรมของจริงเป็นธรรมที่จะกำจัดใจของเราที่หลงให้ลดน้อยและให้หมดให้สิ้นไปกลายเป็นจิตที่รู้ขึ้นมารู้สัจธรรมรู้เพราะระลึกถึงและเอาสัจธรรมมาเป็นอารมณ์ระลึกถึงให้มากๆใจของเราก็มีโอกาสที่จะรู้จะเห็นสัจธรรมตามความเป็นจริงนั่นได้ด้วยวิธีการที่ระลึกถึงอยู่เสมอผมก็เป็นของสัจธรรมเพราะผมแต่ละเส้นเขาก็เกิดอยู่เสมอและเขาก็เสื่อมไปอยู่เสมอขนก็เหมือนกันเขาก็เกิดอยู่เสมอและเขาก็เสื่อมไปเสมอส่วนใดๆก็ช่างในสรีระทั้งหมดนี่เขาเกิดขึ้นอยู่เสมอและเขาก็เสื่อมไปเสมอในสรีระร่างกายของเราและในสรีระร่างกายสิ่งที่มีในโลกทั้งหมดล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นแล้วก็นี่สลายไปล้วนแต่เกิดขึ้นแล้วก็สลายไปทั้งนั้นไม่มีโอกาสใดจะไม่มีสักโอกาสใดที่จะไม่เกิดและไม่มีโอกาสในสักขณะที่จะไม่ตายไม่มีจึงว่ากองเกิดกองตายเต็มอยู่ในโลกและก็เต็มอยู่ในเราเต็มอยู่ในโลกโลกธาตุทั้งหมดก็คือกองเกิดกองตายและมีการเกิดการตายอยู่กันทุกขณะตลอดกาลในที่สุดก็สลายไปหมดความจริงเป็นอย่างนี้เราระลึกถึงความจริงอยู่เสมอจะทำให้ใจของเรานี่มีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นเป็นลำดับเพราะในเมื่อเราระลึกถึงความจริงเราก็มีโอกาสที่จะทราบความจริงและมีโอกาสที่สว่างกระจ่างแจ้งในเมื่อใจของเรารู้ความจริงแจ่มแจ้งขึ้นมาความหลงมันก็หมดจะไปหลงอะไรตรงไหนก็มีแต่กองเกิดกองแก่กองตายตรงไหนก็มีแต่กองเกิดกองตายตรงไหนก็มีแต่กองเกิดกองตายจะสมมติว่าเป็นหญิงก็คือเอาของเกิดแต่มาตายมาสมมติจะสมมติว่าเป็นชายก็เอาของเกิดมาตายที่ว่ามาสมมติกันเกิดมาที่แรกก็เรียกว่าเด็กคำว่าเด็กเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเด็กคำว่าหนุ่มสาวผมขนเล็บสิ่งที่เกิดมาเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวแก่เท่าชราถ้าผมขนเล็บฟันหนังผมที่ขาวผมที่งอกผมก็ไม่รู้ว่าผมแก่ขนก็เหมือนกันถึงจะสีขาวสีเปลี่ยนแปลงไปเลยนี่ขนนั่นก็ไม่รู้ว่าขนแก่นี่เล็บก็เหมือนกันเล็บอันไหนรู้ว่าเล็บแก่มีไหมฟันอันไหนรู้จักว่าฟันแก่มีไหมทั้งฟันนั่นหลุดไปฟันนั่นก็ยังไม่รู้ว่าฟันแก่ฟันนั่นจะสึกก่อนไปฟันนั่นก็ไม่รู้ว่าฟันแก่หนังก็เหมือนกันหนังจะเหี่ยวหนังจะยานหนังจะอยู่ในสภาพที่ใหญ่ค่ำค่าขนาดไหนหนังนั่นก็ไม่รู้ว่าหนังค่ำค่าหนังนั่นก็ไม่รู้ว่าหนังแก่นี่ร่างกายอันนี้ทั้งหมดเป็นส่วนที่ไม่รู้เรื่องอะไรธรรมชาติจิตธรรมชาติธาตุรู้เท่านั้นเขารู้ว่าอันนั้นเป็นผมอันนั้นเป็นขนอันนั้นเป็นเล็บรู้อย่างสมมุติกันแล้วก็หลงสมมุติอันนั้นอีกว่าเคยผมเป็นคนผมเป็นคนขนเป็นคนเล็บเป็นคนสรีระร่างกายทั้งหมดอันนี้เป็นคนนี่เกิดความยินดีเกิดความใคร่เกิดความปรารถนาขึ้นมาน่ารักน่าปรารถนาขึ้นมาก็เพราะเห็นว่าเป็นคนเป็นเราเป็นเขาสิ่งเหล่านี้มันทำให้จิตของเราลุ่มหลงมัวเมาลุ่มหลงมัวเมาเพราะในสิ่งที่เกิดมาตายนี่เองไม่ใช่ลุ่มหลงมัวเมาสิ่งที่ไม่เกิดมาและไม่สิ่งที่ไม่เกิดมาในโลกแล้วก็ไม่ตายไปอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความดีทำใส่จิตใส่ใจให้ยิ่งเต็มสติความรักกำลังความสามารถของเราเป็นการสร้างบารมีคนเราไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันคนเราไม่เสมอกันเนื่องจากว่ายิ่งหย่อนจะไม่เสมอกันเพราะการสร้างบารมี
เราไม่ต้องการสร้างบารมีเพื่ออะไรสร้างบารมีเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความพ้นจากความเกิดเพื่อพ้นจากความแก่เพื่อพ้นจากความตายเพื่อพ้นจากความลุ่มหลงมัวเมาสิ่งที่สัตว์โลกลุ่มหลงมัวเมากันต้องการพ้นจากสิ่งที่สัตว์โลกลุ่มหลงมัวเมากันต้องพ้นจากต้องการที่จะพ้นจากความเกิดพ้นจากความแก่พ้นจากความตายต้องการเข้าถึงความบริสุทธิ์สุดส่วนภายในจิตใจอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้พระพุทธเจ้าทรงถึงนั่นไม่ใช่เราทั้งหลายสร้างบารมีต้องการถึงจุดนี้ในระหว่างที่ไม่ถึงจุดนี้บารมีนั่นจะเสริมสร้างเราให้สูงส่งอยู่ยิ่งขึ้นไปนรกอันนี้เป็นสถานที่สร้างบารมีธรรมและโลกอันนี้เป็นสถานที่สร้างบาปใครมีสติปัญญามีโอกาสใช้โลกอันนี้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีให้สูงส่งยิ่งขึ้นไปในโลกอันนี้คนไหนโง่คนไหนไม่มีสติปัญญาเกี่ยวข้องข้อผ้าสมาคมกับคนโง่ดึงกันจูงกันนี่ไปสร้างแต่บาปนี่เป็นไงในเมื่อต่างดึงกันจูงกันไปสร้างแต่บาปก็ดึงกันนี่เข้าไปหาความมืดมนอนธการดึงเข้าไปในการที่จะบั่นทอนเจ้าของให้ตกต่ำยิ่งขึ้นไปการที่จะดึงเราเนี่ยดึงสังคมเราต้องดึงเราจะดึงไปในทางสู่ไอ้ในสร้างสรรค์จะดึงไปในทางที่ทำลายเราต้องดึงเราเสียก่อนจึงมีโอกาสที่จะดึงคนอื่นได้ขณะนี้เราพากันดึงเราอยู่เสมอดึงเราให้เข้าถึงความสงบดึงเราให้เข้าถึงความปราศจากสิ่งที่เป็นกรรมเป็นเวรดึงเราให้เข้าถึงให้พ้นจากสิ่งที่เป็นความชั่วความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาความชั่วทางใจนี่เราดึงเราให้พ้นจากความชั่วนั้นๆดึงเราให้เข้าถึงความดีทางกายดึงเราให้เข้าถึงความดีทางวาจาดึงเราให้เข้าถึงความดีทางใจดึงเราให้เข้าถึงความสงบภายในจิตในใจกายของเราสงบแล้วเพราะโทษไม่มีวาจาของเราก็สงบแล้วไม่มีการกล่าวสิ่งที่เป็นโทษจิตใจของเรานี้ยังไม่เคยสงบยังไม่เคยเรียบร้อยดึงเข้าหาความสงบให้มากดึงเข้าความหาความสงบให้ยิ่งและพยายามดึงเข้าหาสติดึงเข้าหาสัมปชัญญะสติคือในกายตั้งใจเอาไว้ระสัมปชัญญะความระลึกได้ระลึกอยู่เสมอสัมปสติสัมปชัญญะดึงเข้ามาหาสติดึงเข้ามาหาสัมปชัญญะดึงเข้ามาหากายดึงเข้ามาหาใจดึงเข้ามาหาจิตใจอันเดียวนี้ในเมื่อเราน้อมใจเข้ามาดึงใจของเราเข้ามาหาใจดึงใจของเราเข้ามาหาใจนี่แหละเรียกว่าเราปฏิบัติธรรมเพราะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ดึงใจเข้ามาหาใจดึงเราเข้ามาหาเราน้อมเราเข้ามาหาเราเรียกว่าน้อมจิตน้อมใจเข้ามาน้อมเข้ามาไหว้ที่ไหนน้อมเข้ามาหาใจน้อมเข้ามาหาใจนี่ในมาน้อมเข้ามาหาใจมากๆใจของเราก็เริ่มสงบขึ้นเพราะไม่มีการส่งไปที่มันไม่สงบก็เพราะมีแต่ส่งไปหาอะไรก็ไม่รู้ส่งมามากพบมากญาติและจะส่งต่อไปอีกมากพบมากญาติมีแต่ส่งไปวุ่นวายใจที่จะพ้นจากความวุ่นวายได้คือใจที่น้อมเข้ามาไม่ส่งออกไปความวุ่นวายจะมีอย่างไรสังเกตดูไม่วุ่นวายแต่เรื่องอื่นๆถ้าหากว่าเราไม่สนใจไปเรื่องอื่นๆใจของเราจะวุ่นวายไหมนี่น้อมเข้ามานี้จึงเป็นการที่เรียกว่าให้ใจของเราพ้นจากความวุ่นวายพ้นจากกระแสโลกกระแสโลกก็คือกระแสความวุ่นวายน้อมเข้ามาหาใจน้อมเข้ามาหาใจน้อมเข้ามาหาธรรมน้อมเข้ามาหาใจนี่แหละน้อมเข้ามาหาธรรมในเมื่อน้อมเข้ามาหาใจได้เรียกว่าน้อมเข้าถึงธรรมเราก็จะพ้นจากไกลกระแสความวุ่นวายของโลกได้นี่ต่อไปนี้ให้พากันทำความสงบภายในจิตในใจของเราน้อมใจเข้ามาหาใจน้อมใจเข้ามาหาธรรมเข้าถึงใจเข้าถึงธรรมแล้วความวุ่นวายของในใจไม่มีเพราะเราไม่ส่งไปความวุ่นวายจะแล่นมาหาใจของเราได้อย่างไรพากันน้อมเข้ามาหาความสงบนั่งสมาธิกันต่อไปตั้งใจมากทำความเคารพให้มากตั้งใจให้มากผลของการปฏิบัติของเราจึงได้ผลเป็นที่ประทับใจของเราพระพุทธเจ้าไม่ทรงใจเป็นอดีตเพราะมันผ่านไปแล้วกับมันก็แล้ว
มันก็อาหารที่รับประทานเข้าปากไปแล้วจะเอามาคิดเป็นอารมณ์ทำไมก็ของมันแล้วไปแล้วจะอร่อยสักขนาดไหนมันก็ผ่านไปแล้วจะเปรี้ยวจะมันจะเผ็ดมันก็ผ่านไปแล้วเปรี้ยวจะแก้ให้มันเป็นหวานก็ไม่ได้หวานจะไปแก้ให้มันเป็นเค็มก็ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านไปแล้วเรื่องอดีตทั้งหมดไม่สนใจไปเกี่ยวข้องอนาคตก็ไม่ส่งไปเกี่ยวข้องการข้างหน้ายังไม่ไปถึงเกี่ยวข้องมันก็ไม่สำเร็จเป็นประโยชน์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญการเอาใจอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันมีอะไรปัจจุบันนี้จะมีลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้เอาใจอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็เอาใจของเราอยู่ก็ผู้รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนั้นแล้วมันมีอะไรก็มีนั่งอันนี้นั่งอันนี้มันก็เหมือนกับกองโพนจอมปลวกมันไม่รู้อะไรในเมื่อจิตไม่มีแล้วอันนี้มันจะรู้อะไรในเมื่อความรู้อันนี้มันออกจากร่างอันนี้และความร่างกายอันนี้มันจะรู้อะไรนี่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าเหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนเป็นของทิ้งแล้วเราก็ทิ้งแล้วก็โลกที่เกิดมาคนที่เกิดมาในโลกก็ทิ้งกันต่ำทิ้งกันทั้งนั้นและก็ทิ้งกันมาแล้วและก็ยังจะทิ้งกันต่อไปเราเดี๋ยวนี้ก็ยังจะทิ้งกันต่อยังจะทิ้งไม่มีใครสักรายที่ไม่ทิ้งสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบไว้เหมือนกับท่อนไม้และท่อนฟืนนี้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้ก็ยังบอกถ้าลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันหยุดทำงานว่าอะไรนี่ก็เป็นท่อนไม้และท่อนฟืนเป็นของทิ้งแล้วจะต้องเป็นของทิ้งจริงๆอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ถ้ารู้อันนั้นทรงความเป็นธาตุรู้อย่างนั้นจิตของเราเป็นจิตอยู่อย่างนั้นไม่ได้ดับไม่ได้แตกไม่ได้ตายไม่ได้เป็นธาตุไม่ได้เป็นกองไอ้ท่อนไม้ท่อนฟืนอย่างเมื่อผมขนได้ฟันหนังนี่จิตเป็นจิตร่างกายเป็นร่างกายธาตุรู้เป็นธาตุรู้ธาตุไม่รู้เป็นธาตุไม่รู้นี่เอาใจของเราดูเสียดูกองเกิดดูกองแก่ดูกองตายแล้วเอาใจของเราดูจิตที่เราเลยจิตที่เราเอาไปดูจิตที่ดูกองเกิดดูกองแก่ดูกองตายดูจิตที่รู้กองเกิดรู้กองแก่รู้กองตายเอาจิตที่รู้อยู่ซะดูจิตที่รู้อยู่ซะอยู่เอาจิตที่รู้ดูจิตที่รู้ในที่สุดมันก็มีแต่รู้อันเดียวเท่านี้อันอื่นทั้งหมดไม่มีอะไรแล้วอะไรมันเกิดอะไรมันเกิดมันจะเกิดดีเกิดชั่วเกิดอะไรต่ออะไรมันก็เกิดในธาตุรู้อันนี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าเกิดจากใจอันเดียวการปฏิบัติใจนี่ล่ะมันเป็นการปฏิบัติศูนย์รวมของการสร้างสรรค์และปฏิบัติศูนย์รวมของปฏิบัติอยู่ที่ศูนย์รวมของสิ่งที่เกิดขึ้นในทางที่สร้างสรรค์และในทางที่ทำลายในเมื่อเราปฏิบัติอยู่ที่นี้อะไรที่จะสร้างสรรค์เราก็ทำให้ยิ่งอะไรที่จะเป็นไปเพื่อการลบล้างทำลายเราให้เสียหายเราก็ปฏิเสธเสียตัดออกความคิดอันนั้นตัดออกความคิดอันนั้นความคิดทั้งหมดออกจากใจเราเห็นความคิดออกอะไรเป็นความคิดที่สร้างสรรค์เราก็ทำตามเขาไปอะไรตามที่เป็นความคิดที่เป็นที่จะทำลายสร้างความเสียหายให้แกเรานี่อันนั้นเราก็ตัดออกไปนี่ละบาปละอย่างนี้ละไม่มาละบาปคือความคิดที่ไม่ดีละความคิดที่ไม่ดีเพราะมันเป็นบาปละตรงนี้แล้วเราจะไม่มีโอกาสไปทำบาปเราก็จะเป็นผู้ที่ปลอดภัยว่างจากบาปไม่มีเพราะไม่ไปทำไม่มีอะไรอดีตผ่านไปอนาคตยังไม่มาถึงอย่าไปกังวลอย่าไปคิดถึงปัจจุบันรู้อยู่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 อยู่ก็รู้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 เอาสติสัมปชัญญะอยู่ก็รู้อันเดียว